อยากได้ผลปีศาจว่ะโอ้โอ้มีถาวรโคตรเยอะว่าผมเติมที่ลาวาบักบริการเติมโลบักมากถึงเลท5ทั้งยังมีเกมพาสที่คุณเลือกซื้ออีกมากมายไม่ว่าจะเป็นบักฟุตคิงลีกาซี่เอาสตาร์ทาวเวอร์ดิเฟนซ์ทั้งยังมีไอดีไก่ตันที่คุณเลือกซื้ออีกมากมายลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่ผมเล่นเกมโลบักแบบที่มีชื่อว่าบักฟุตกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้เนี่ยกลับมาเกี่ยวกับข้อมูลเผ่าตื่นนะครับถ้าเกิดว่าทฤษฎีนี้เนี่ยไม่ได้ผลนะก็ไม่มีแล้วล่ะครับเผ่าตื่นอ่ะเผ่าตื่นที่เราตามหาเนี่ยจะไม่มีแล้วนะครับถามว่าทำไมผมถึงคิดแบบนั้นคลิปที่แอดมินลงไปอ่ะจำได้ไหมที่เราพาไปดูกันในคลิปที่แล้วที่เป็นข้อมูลเผ่าตื่นเขาก็ไม่มีนะเว้ยเผ่าตื่นอะไรนั้นเขาก็ไม่มีนะผมเริ่มแล้วผมเริ่มแบบตอนนั้นผมเริ่มคิดแล้วว่าอะไรวะทำไมมันไม่มีวะเกิดอะไรขึ้นโอเคครับก็วันนี้เนี่ยเป็นวันที่9แล้วนะถ้าเกิดเวลาประเทศไทยเนี่ยคลิปนี้น่าจะประมาณ2 โมง 2 โมง 2 โมงครึ่ง3โมงประมาณนี้นะคลิปนี้นะสำหรับคนที่ดูแบบว่ากดการแจ้งเตือนแล้วลงนะก็ใครอยากดูคลิปนี้เร็วๆก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนนะปรับเป็นทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ดูคลิปนี้กันอย่างเร็วขึ้นนะครับก็บางประเทศเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันยังอยู่วันที่8อยู่นะแล้วผมไม่รู้ว่าเกมบอกฟุตเนี่ยเขาใช้ทําโซนเป็นประเทศอะไรนะครับแต่ว่าคืนนี้เนี่ยก็เราจะได้เห็นฟูลมูนแล้วนะครับหรือว่าพระจันทร์เต็มดวงนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปโยกคันโยกดูนะครับแต่จากที่ผมเห็นเนี่ยบอกฟุตนี่ไม่ได้มีการอัปเดตมา4วันแล้วนะครับผมสำหรับเกมบอกฟุตนะครับแล้วก็กิจกรรมนะครับกำลังจะมานะครับผมกิจกรรมเกี่ยวกับผลปีศาจกำลังจะมาแล้วผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าเขาเนี่ยจะประกาศใน Discord หรือเปล่าหรือว่าเขาเนี่ยจะสุ่มเข้าเซิร์ฟนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ที่ผมแน่ใจเลยเนี่ยผมขออนุญาตเอาเผ่ามิงก่อนนะโอ้โหฮิวแมนแฟกเมนเหลือ18เอาโอ้โหสกายเอาเหลือ15ได้อีก5รอบอ่ะมิงต้องมาแล้วล่ะมั้งโอ้โหฮิวแมนโอ้โหอะไรวะเนี่ยมาแล้วโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาสุ่มผลพิศาจกันหน่อยดีกว่าวันนี้เป็นวันพระจันทร์เต็มดวงซะด้วยโอ้โหโคตรโง่เลยโคตรโง่เลยโอเคครับก็วันนี้เนี่ยใครที่มีทฤษฎีอะไรก็รอทำได้เลยนะครับใครที่ทำอะไรได้หรือว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับแล้วก็ทฤษฎีเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยพูดดีกว่านะครับตัดไปใน Discord กันดีกว่าเนี่ยจะได้เห็นภาพแบบชัดเจนยิ่งขึ้นนะโอเคมา Discord ของ Axer นะครับ Might go live tomorrow Axer จะไลฟ์สดนะครับเราจะได้ยินเสียงที่แท้จริงของเขาหรือว่าเขาเคยทำเสียงที่แท้จริงวะผมได้ยินแต่เป็นเสียงแบบไม่ใช่เสียงจริงๆของเขาครับสเตจูนนะครับรอคอยได้เลยรอได้เลยนะครับโอเคก็ผมจะสรุปให้ฟังนะครับที่เขาเขียนเนี่ยเขาบอกว่าทฤษฎีเนี่ยที่เขาบอกว่าต้องเป็นพระจันทร์เต็มดวงก็คือวันที่9จะทำเผ่า V4 ได้นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามันทำไม่สำเร็จเนี่ยเขาขอเลยพีซเลยพีซ don't go crazy ประมาณว่าอย่าทำตัวแบบท็อกซิกในเซิร์ฟเวอร์เขาครับหรือว่า Discord ของบอกฟุตก็คืออย่าไปสแปมบอกว่าไม่เห็นได้เลยทำไมทำไม่ได้บอกเลยสิทำยังไงอะไรพวกเนี้ยเหมือนตอนที่เอ็กเซอร์เคยลงคลิปไปครับนี่ครับมือเนี่ยเขาบอกแล้วถ้าเกิดว่าทฤษฎีนี้ไม่ได้ผลนะครับก็อย่าไปทำตัวบ้าๆบอๆในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับแล้วก็ใน Discord บอกฟุตนะเนี่ยถ้าเกิดว่ามันทำไม่ได้เนี่ยเขาก็ไม่รู้เลยครับว่ามันทำยังไงนะ I couldn't think of any other method ไม่รู้เลยนะครับว่าจะใช้วิธีไหนในการดึงคันโยกนะครับ Let's play it will work แล้วก็คือลองให้ทุกคนมาเพลย์กันสวดมนต์นะครับให้มันได้นะชีวิตเศร้าจังวะเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ใช่พรุ่งนี้นะครับอาจจะเป็นวันที่10นะครับผมเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าแต่ละประเทศเดี๋ยวเวลามันไม่เหมือนกันก็ทฤษฎีของเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าทฤษฎีของเขาเนี่ยมันยังใช้ไม่ได้นะครับหลังจากวันที่11ก็ทฤษฎีของเขาเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกนะครับถ้ามันหลังวันที่11แล้ว but it could be valid ก็คือมันน่ะอาจจะถูกก็คือมันอาจจะถูกมันก็ยังมีโอกาสที่จะถูกได้อยู่นะครับนี่ครับเอ็กเซอร์เมื่อทฤษฎีของเขาไม่ได้ผลเอ็กเซอร์เมื่อทฤษฎีของเขาได้ผลนะมันจะได้จริงเหรอ
นี่มาแล้วครับนี่ verify scammer นะครับนี่มัน scammer นะเนี่ยเขาบอกว่าเลส4เนี่ยอาจจะมาในโลกที่4นะหรือว่าทะเลที่4ในทะเลต่อไปนะหรืออัปเดตหน้านั่นเองโอ้โหไปเรื่อยเลยนะครับนี่นะ by the way นะครับอย่างไรก็ตามนะครับ time zone เนี่ยหรือว่าเวลาเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันนะครับมันแตกต่างกันเนาะก็รอก่อนนะครับก็รอเขาไลฟ์สดนะผมไม่มั่นใจนะว่าทำไมเขาถึงพูดเกี่ยวกับการไลฟ์สดนะหรือว่าเขาอาจจะทำได้หรือว่าสอนทำในไลฟ์สดอีกหรือเปล่าหรือว่าเขาติดต่อกับแอดมินหรืออะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่ครับบางประเทศก็9วันที่9แล้วนะครับบางประเทศก็ยังเป็นวันที่8อยู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวดูในห้องเซิร์ฟเวอร์แอนนาซิเมนซีมีอะไรไหมอันนี้ไม่มีอะไรนะครับไหนดูสตาร์โพสต์มีอะไรปันไหมไม่มีเท่าไหร่นะครับ Discord ของ Blockfood นี่ก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตเลยนะครับแต่มีอัปเดตอีกอย่างนึงครับโอเคนี่เลยนะครับ Who wants some fruit นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะที่ผมบอกว่าจะมีกิจกรรมเป็นผลปีศาจนะครับก็คือผลปีศาจตกมาจากฟ้าแหละเป็นจริงนะครับนี่ดูได้เลยคลิปนี้เอ้ยเดี๋ยวนะนี่มัน2คนนั้นนี่เอ้ยไม่ใช่นี่มันคนที่มีเผ่าตื่นอันนี้ลิปินดาแต่คนนี้ใครผมไม่แน่ใจนะสังเกตดูครับมีปีก4ปีกแล้วแล้วก็มีหางข้างหลังด้วยผมไม่รู้ว่าเกี่ยวกับอีสเตอร์เอ็กมีปีก4ปีกผมไม่รู้ว่าเกี่ยวกับอีสเตอร์เอ็กหรือเปล่านะหรือว่ามันแค่เอามาใส่กันเฉยๆผมไม่แน่ใจแต่ว่าตัวมันเป็นสีเหลืองๆด้วยนะขออนุญาตปิดเสียงก่อนเนี่ยฝนปีศาจนะครับก็รอได้เลยนะแต่ว่าดูสังเกตดูหรือว่าเผ่าตื่นจะทำได้วันนี้จริงๆเพราะว่าเขาลงคลิปนี้มาเออว่ะแล้วตัวเหลืองๆนี่คือกดใช้ใช่ไหมอันนี้คือของจริงนะอันนี้คือของจริงที่แบบว่ามีเผ่า V4 แล้วอ่ะดูดิมันก็ต้องมีป่ะวะเป็นแอดมินอ่ะแต่ว่าในคลิปที่เขาเคยเอามา PVP ครับเนี่ยคลิปเนี้ยมันยังไม่มีเผ่าตื่นนะแล้วก็อันนี้ก็ยังไม่มีเผ่าตื่นนะคลิปเนี้ยเนี่ยอันนี้มันดูไม่ค่อยมีอะไรนะผมก็เลยไม่ได้ทำคลิปนะก็แค่แบบไปใช้สกิลดาราสวรรค์หรือบุพภพนะก็ไม่เกี่ยวกับวันพีชเลยนะโอเคครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะแต่ว่าผมอันนี้คือมันกดใช่ป่าววะข้างหลังอะไม่รู้ว่ะโอเคครับผมก็ใครที่คิดอะไรได้ก็คอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้เนี่ยชอบคลิปนี้ฝากให้กดไลค์และกด Subscribe ให้ผมด้วยนี่ครับก็ใครที่อยากติดตามข่าวสารDiscord ของบอกฟุตเนี่ยคนมันเต็มแล้วนะครับเข้า Discord ผมแทนก็ได้นะ Discord ใต้คลิปช่องสกิโลโกดเนี่ยผมลืมไปเลยลืมพูดเรื่องนี้เลยนะกะว่าจะพูดอยู่นะบางคนบอกพี่ทำไมผมเข้า Discord บอกฟุตไม่ได้คนมันเต็มแล้วนะก็มาเข้า Discord ของ Zero Go แทนก็ได้ก็คือของผมเองใต้คลิปนี่ครับก็สำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผมเย้